นี่สิคู่แท้ไหมเคียงข้างปุกลุกไม่ห่างแม้สถานะจะลดลงต้องขอแสดงความเสียใจกับนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์ที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปเมื่อวันที่21สิงหาที่ผ่านมาท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวโดยสาวปุกลุกได้แจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมว่าจัดพิธีการไว้อาลัยคุณแม่ดาวทิพย์ณโบสถ์พระมหาไทยร่วมด้วยดีที่จัดขึ้นในช่วงเย็นซึ่งงานจะถูกจัดเป็นเวลา2วันและจะมีอีกครั้งในวันที่26สิงหาคมและแน่นอนว่ามีเพื่อนๆคนบันเทิงหลายคนไปร่วมแสดงความไว้อาลัยกับนางเอกสาวเป็นจำนวนมากขณะที่พระเอกหนุ่มไมค์ภควัฒน์เดชสงวนความดีแม้ความสัมพันธ์สถานะจะลดลงเหลือเพียงเพื่อนแต่ก็ยังคงอยู่เคียงข้างกายคอยให้กำลังใจและช่วยเหลือสาวปุ๊กลุ๊กตลอดเวลาส่วนในอนาคตสถานะจะขยับหรือเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ต้องรอติดตาม